ชีวิตเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตแล้วก็ได้นะเราไปงอกก่อนเรื่องของสลับเมนทำต้องทำเอาไปงอกก่อนไม่พอถามว่าถ้าตั้งใจยังไงถ้าเงินหาได้หัวกุ้งหอมแบบมันหอมแล้วมันใหญ่ๆปกติเขาได้คอนโดกันเขาไปขายหรอเพราะว่าเขาไม่ขายน้ำไม่ขำแล้วนะผมพยายามไม่ขำมูนี่เป็นคนอย่างนี้อ่ะมูก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเฮ้ยตอนนั้นผมไม่แม่งรู้จักมูแรกมูก็เป็นคนอย่างนี้ผมก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้ด้วยไม่ใช่แม่งรู้จักมูแรกอ่ะมูเป็นอย่างนี้แล้วตั้งแต่แรกๆที่แม่งสังเกตมูที่ตั้งแต่บริษัทมูแต่รู้เป็นคนพูดเยอะมากแต่แค่เชื่องนั้นเขาไม่มีเสียงเขาเลยภาพลักษณ์มันเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นคนแบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยที่แค่มูพูดอย่างเงี้ยไม่ปกติมูเป็นคนเรียบร้อยนะเขาว่าเราก็เชื่อเรื่องเรียบร้อยก็ไม่ได้ว่าไม่เรียบร้อยหมายถึงว่าแบบคือก็มีความซนในแบบของเขาอะไรพูดถึงเรื่องซนแล้วนึกถึงตอนที่เขาอยู่ตรงนี้เฮียฮูร่นมาแล้วพี่แม็กก็นั่งขำเขาว่าแล้วภาพบวกกับภาพที่มึงบอกว่าเอาเข้าไปในผ้าห่มให้แม่เจ้ากระถี่มันมาบวกมันยิ่งเป็นเด็กน้อยเลยแกขึ้นมาตัวเลยผีเสื้อ